ในเมื่อเราศรัทธานะว่าเราเป็นคนสองโลกนะครับเรามอบสิ่งที่ดีให้กับดุนยานี้นะให้ตัวเรากับดุนยาเนี่ยอย่างไรแล้วเราก็ปรารถนาดีที่จะให้ชีวิตของเราได้ไปเสวยสุขในโลกอาคิเราะห์เนี่ยเรามอบสิ่งใดให้นะเราไม่สนใจโลกดุนยาเลยนะเราเอาแต่อาคิเราะห์อย่างเดียวเลยเนี่ยสำเร็จไหมชีวิตของเราในสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้ติดตามนะครับในเรื่องของสถานการณ์ชีวิตของเราในรอบวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะหยิบนำเอามาพูดคุยกับท่านพี่น้องก็คือว่าในขณะที่เรารู้นะว่าชัยฏอนเนี่ยนะครับเป็นศัตรูของเราเรารู้ว่าเรามีศัตรูที่เป็นที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมานะครับที่เป็นชัยฏอนชนิดของมันจะหลอกลวงเราอย่างไรเรารู้อยู่แล้วแต่ชาไหนเลยเราจึงกลายเป็นคนที่ผิดพลาดเราจึงกลายเป็นคนที่ถูกชัยฏอนเนี่ยเล่นงานได้เราถูกสั่งจากคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วเราก็รู้ว่าคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ให้เราปฏิบัติชัยฏอนมันจะมาขวางทางไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายในการกระทำได้เรารู้ว่าข้อห้ามของอิสลามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงห้ามและก็ยับยั้งไม่ให้เราปฏิบัติแต่ชาไหนเลยเราจึงก้าวล่วงละเมิดฝ่าฝืนคำสอนของพระองค์ทั้งที่เราก็รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นการหลอกลวงของชัยฏอนแต่มันก็เกิดขึ้นได้ในหลากหลายชนิดเลยนะครับแล้วเราก็สร้างความสะใจให้เกิดขึ้นพูดในประโยคที่ทำให้ชัยฏอนเนี่ยมันดีอกดีใจฉันอยากจะทำแบบนี้ฉันยอมเสียอีหม่านแบบนี้แล้วก็ไม่สนใจว่าคนข้างๆจะเป็นพี่จะเป็นน้องจะเป็นญาติหรือจะเป็นใครก็ตามที่เราจะต้องดูแลเขานะเพียงแค่เราจะต้องดูแลและเราไม่ใส่ใจไม่ดูแลเขาเนี่ยเราก็ผิดพลาดมีหนำซ้ำในวันนี้การกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างเรานะครับกับคนรอบข้างเกิดขึ้นมากมายเราลองมองดูสิครับพี่น้องว่าพฤติกรรมของตัวเราคำพูดหรือการกระทำได้นำไปสู่การเรียกร้องสู่อิสลามเนี่ยมากแค่ไหนนะครับวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไกลตัวนะครับที่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเรามีความรู้สึกอย่างไรนะครับสถานการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมีการเปรียบเทียบในสังคมนะครับกับพี่น้องโรฮิงญาที่เกิดขึ้นเนี่ยกับความสูญเสียโลกเนี่ยเขาลืมตาดูกันแค่ไหนนะเขาแสดงความห่วงใยกันแค่ไหนมีคำพูดมีประโยคมีการสื่อสารให้สังคมเนี่ยมีการเอาละในสิ่งที่มันไม่ใช่พฤติกรรมของมุสลิมของอิสลามที่บอกว่าเราจะต้องเศร้าสลดหรือโศกเศร้าเสียใจอย่างไรเนี่ยมีพฤติกรรมแห่งการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยกับความสูญเสียจากโลกเนี่ยมากแค่ไหนนะจากพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่สูญเสียมีใครกี่คนที่เห็นว่ามันคือการสูญเสียแล้วโลกเนี่ยเศร้าสลดหรือโศกเศร้าห่วงใยอาทรนะครับกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่เนี่ยทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมายเนี่ยมีการหยุดแล้วก็แสดงความเสียใจกันมากแค่ไหนกับภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่เพียงไม่กี่วันเนี่ยนะครับในแถบยุโรปในฝรั่งเศสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นถึงความสูญเสียแล้วก็มีการลืมตาของโลกเนี่ยออกมาดูแล้วมันดูเหมือนจะส่งสัญญาณสื่อให้เราได้เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นฝีมือของใครเราจะต้องหยุดบทบาทของใครบางกลุ่มหรือเปล่าในสังคมอันเนี้ยพี่น้องมุสลิมเองในวันนี้ต้องตื่นตัวนะครับเราจะยื่นมือของเราไปช่วยคนอื่นตัวเราเองรอดไหมเราจะเอ่ยปากเตือนคนอื่นเนี่ยตัวเราเองไปไหวไหมนะครับแล้วเรายังคิดไหมว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่โดยที่จะต้องยึดนำเอาอิสลามมาปฏิบัติเอามาสั่งใช้เราในบ้านเมืองของเราในวันนี้โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับแต่ละคนถูกส่งลงมาบนโลกใบนี้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางแห่งการปฏิบัติตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราคิดว่าเราเนี่ยมั่นใจแล้วว่าเราทำได้เราก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปก็คือบุคคลที่อยู่รอบข้างเราปกป้องเขาดูแลเขาให้ความรู้ให้ความรักให้ความปฏิบัติต่อสังคมอย่างดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในสังคมเราปัจจุบันนี้กับมุสลิมด้วยกันเองดูเหมือนเราจะห้ามหันกันนะครับจะเอาเป็นเอาตายกันในหลายๆเรื่องนะเราลืมถึงอัคลากลืมนึกถึงมารยาทลืมนึกถึงแบบอย่างอันประเสริฐที่สุดทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่เราจะต้องยึดมั่นแล้วท่านนบีแบบอย่างของท่านนบีนี่สวยงามที่สุดแล้วนะครับสมบูรณ์ที่สุดแล้วนบีมาเพื่อให้ความเมตตาเกิดขึ้น
ความสงบเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เราประชาชาติท่านนบีต้องหยิบนำเอาแบบฉบับของท่านนบีมาใช้แบบฉบับที่เราจำเป็นต้องทำกับตัวเองที่เป็นอิบาดะห์ยึดเอาสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัคลากมารยาทไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับอัคลากมารยาทเนี่ยทำให้อีหม่านสมบูรณ์นั่นหมายความว่าถ้าอัคลากมารยาทไม่มีความสมบูรณ์ในอีหม่านจะมาจากไหนนะเรื่องของความสะอาดยังเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาได้นะแล้วก็อัคลากมารยาทอีกที่ท่านนบีเคยพูดถึงนะคนที่อีหม่านจะสมบูรณ์ได้ก็คือคนที่มีอัคลากมีจรรยาบรรณมีการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีแต่สิ่งที่เราพบเห็นในวันนี้มันคือแนววิถีชีวิตของท่านนบีหรือไม่นะอันนี้คือเกริ่นกับพี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักนะอัลลอฮ์ครับวันนี้สังคมสอนให้เราแข่งขันกันนะแข่งขันกันในลักษณะที่น่าจะนำไปสู่การแข่งขันในเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีเราเป็นประชาชาติตัวอย่างเราไม่ใช่อันตรพาล นะครับมุสลิมเนี่ยเป็นอัคลากมีมารยาทที่ต้องถามถึงกันถามถึงทุกสุขซึ่งกันและกันเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันทำหน้าที่เรียกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยให้เข้มแข็งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยให้มาอยู่ในหลักการของศาสนาอันนี้เป็นเรื่องเป็นหน้าที่แต่เราในวันนี้พี่น้องที่รักนะแล้วครับเราคิดว่าเราน่าจะห่วงใยใครในสังคมที่วันนี้เขาละหมาดนะในบางครั้งก็เสื้อผ้าอาจจะเลยตะตุ่มไปบ้างในบางครั้งละหมาดก็อาจจะรีบเร่งๆไปบ้างในบางครั้งเราก็เห็นว่าเขาละหมาดบ้างก็อาจจะมีทำผิดบ้างนะเราเห็นว่าไปมัสยิดหรือไม่ไปมัสยิดบ้างคนประเภทนี้เขาน่าห่วงมากขนาดไหนกับคนที่กลุ่มนึงที่เป็นลูกหลานเราแท้ๆที่วันนี้ใครก็ตามที่เรียกร้องไปสู่อิสลามไปจับมือเขาก็ยังไม่มานะคนที่อยู่ในซอยบ้านเราเนี่ยไปบอกก็แล้วผู้ใหญ่บ้านบอกอิหม่ามบอกกำนันบอกโต๊ะครูบอกใครต่อใครญาติพี่น้องบอกเขาก็ยังไม่มาคนเหล่านี้น่าห่วงกว่าไหมคนในมุกเก็มอื่นผู้รู้ในมุกเก็มอื่นจะคิดไปช่วยคนในมุกเก็มนี้ที่เขาพยายามจะช่วยเหลือคนเนี่ยให้พ้นมาจากวิกฤตแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเราจะพยายามช่วยหาทางออกกันไปร่วมมือกันดีไหมหรือว่าเราจะทำยังไงที่จะให้รู้ว่าอ๋อคนกลุ่มนี้ทำหน้าที่เรียกร้องไปสู่อิสลามเนี่ยไม่เก่งไม่สามารถเอาคนนี้ได้เราเนี่ยต้องแสดงทำได้เราก็เลยยกตนข่มท่านอันนี้ไม่ใช่อิสลามไม่ใช่ความสวยงามเพราะนั้นเลยจึงอยากจะใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงที่สลามยามเย็นจะอยู่กับท่านพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องท่านใดที่ติดตามรายการหรืออยากจะมีความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวกับสังคมของเรานะครับหรือในชุมชนของเราที่เรามองเห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในมัสยิดบ้านเราเป็นมัสยิดที่มีหลังใหญ่เอ๊ะแต่กิจกรรมนี้ไม่มีเลยในมัสยิดของเราหรือในบ้านเรามีผู้รู้แต่กิจกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นจากผู้รู้นะอยากให้พี่น้องแนะนำสังคมบางสังคมเนี่ยขาดการเรียนการสอนที่สังคมไหนบ้างอยากมีการเรียนการสอนอยากจะให้มีการพูดเรื่องศาสนาแล้วก็มีกิจกรรมอย่างไรมีวิธีการอย่างไรที่จะให้คนในชุมชนเนี่ยมาร่วมรับฟังเรื่องของศาสนาพี่น้องลองหันดูข้างๆชุมชนข้างๆบ้านของพี่น้องดูสิมีบางชุมชนที่เขามีบรรยายเรื่องศาสนาเริ่มแรกเนี่ยก็จัดในตามวาระตามโอกาสว่านึกขรึมขึ้นมาก็อยากจะจัดบรรยายก็นักวิชาการมาพูดแล้วก็หายไปปีนึงต่อมาก็เห็นว่ามีการเรียกร้องก็อยากจะทำอีกจนกระทั่งมีคนเนี่ยสนใจพอคนเริ่มสนใจเนี่ยก็มีเดือนละครั้งมั่งเดือนเว้นเดือนบ้างพี่น้องลองหันกลับไปดูสังคมนั้นสิลองเดินไปนะครับขอเวลานิดหนึ่งลองไปดูว่าชุมชนที่เขามีการบรรยายเขาตื่นตัวเขามีการปฏิบัติเขามีการพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งยังไงบ้างผมเห็นบางชุมชนนะครับอย่างเช่นที่สวนพลูนะครับที่อัลอาติกนะครับแล้วก็อีกหลายๆชุมชนเนี่ยที่เขาพยายามที่จะให้คนของเขาในหมู่บ้านนะครับได้มีโอกาสพัฒนาในเรื่องการเรียนรู้ขึ้นเขามีกองทุนเขามีคณะกรรมการที่ทำงานสอดประสานกันนะครับคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการชุมชนนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านตัวแทนมุสลิมที่มีตำแหน่งต่างๆเนี่ยเขาร่วมกันที่จะผันงบประมาณหรือระดมทุนมาแล้วก็มาตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือคนในชุมชนพี่น้องของเราที่มีความสามารถเสียสละในทรัพย์ของเขาช่วยเหลือคนยากจนได้ไปเรียนแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่เป็นภาระทางสังคม
แต่ทางตรงกันข้ามกลับมาเป็นตัวแทนของสังคมเป็นคนที่ออกแนวคิดมีความคิดแล้วก็นำสังคมไปสู่การพัฒนาจากคนที่เหมือนโอกาสทางด้านเศรษฐกิจจะน้อยแต่มีโอกาสทางด้านสติปัญญาได้เรียนรู้จากเงินของใครจากเงินของพี่น้องเขากลับมามีสำนึกช่วยเหลือคนในสังคมมันก็จะต่อยอดพัฒนาดึงสังคมให้สูงขึ้นแต่เราล่ะครับในยุคปัจจุบันหน้าที่ของเราในสังคมปัจจุบันนี้มัสยิดของเรานอกจากละหมาดวันศุกร์ที่จะมีคุตบะที่เอามาอ่านน้ำลายไหลน้ำลายยืดนั่งหลับสับพงกกันแล้วเนี่ยยังจะมีเรื่องการเรียนการสอนไหมอ้าวมีในเรื่องของฟัรดูอีนเราก็ต่อเนื่องขนาดไหนกับเขาให้ลูกหลานเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องศาสนาละหมาดสร้างจูงใจแรงจูงใจมีการแข่งขันกันหลังจากจบหลักสูตรของเราและฟัรดูอีนที่อ่านกันเพียงเล็กน้อยเนี่ยเขาได้เอาอิสลามสำนึกที่จะต่อเนื่องจากการเรียนรู้แบบท่องจำแล้วก็มีการผูกความท่องจำนี้กับการเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮ์นำเอามาใช้ได้จริงไหมในชีวิตประจำวันหรือว่าไปประกวดประขันได้รางวัลมาแล้วพัดลมผ้านวมเอามาใช้ได้เอาพัดลมมาเสียบพัดลมเอาผ้าห่มมาเป่าแล้วความรู้ที่เป็นอิสลามได้นำเอามาใช้ไหมเขาจะบอกตัวของเขากับคนข้างๆเขาในบ้านเขาอย่างไรว่าอิสลามที่ได้มาเนี่ยที่มันสวยหรูเนี่ยมันพัฒนาชีวิตของเขาได้นะมันบอกตัวเองว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดได้เวลาเขาจบฟัรดูอีนแล้วไหมมันบอกตัวเขาเองว่าหลังจากที่จบฟัรดูอีนแล้วเนี่ยจะไปเรียนต่อเนี่ยศาสนาที่เขาเคยได้มาเนี่ยมันช่วยเหลืออะไรเขาได้ไหมลองไปดูซิว่าลูกหลานเราที่ไปตอบปัญหาชิงรางวัลต่างๆละหมาด5เวลาเขาทำไหมแสดงว่าด้วยระบบแล้วเนี่ยเราต้องมีการปรับปรุงด้วยระบบแล้ววิธีการแล้วเราจะต้องเป็นผู้ที่เอาคนที่เป็นคนรักศาสนาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยนำเอามาเป็นผู้ที่ทำงานนี้นะไม่ใช่ใครมีโอกาสก็มาทำแล้วก็มีผลประโยชน์กันไปศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้จ้างแบบนั้นนะถ้าพี่น้องมีโอกาสที่อยากจะแนะนำรายการนะครับโทรเข้ามาในรายการว่า อยากจะให้ชุมชนเป็นแบบไหนนะครับและสังคมมุสลิมเนี่ยเขาใส่ใจกันหรือไม่ใส่ใจกันยังไงคือวันนี้ปัญหาที่ผมมองดูก็คือเน้นไปที่ชุมชนมุสลิมเพราะบางคนมีโอกาสนะครับบางคนมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนในสังคมแล้วคนในสังคมก็ดีขึ้นคนบางคนเนี่ยขาดโอกาสอยากได้โอกาสในชุมชนจากสังคมมุสลิมในชุมชนเนี่ยอยากที่จะให้เขาเนี่ยมาช่วยเหลือครอบครัวของเราบ้างนะเราอยากมีโอกาสให้ลูกได้เรียนศาสนาบ้างอาชีพที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะผลักดันลูกไปสู่การศึกษาในระดับหนึ่งได้ใครที่มีแนวคิดมีมุมมองอย่างไรในสังคมเนี่ยนะครับลองโทรเข้ามาพูดคุยในรายการนะครับผมเชื่อว่าการพูดคุยในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับมันคือเรื่องของชีวิตเราในสังคมกลับมาดูระหว่างตัวเราเองในวันนี้บ้านของเราสังคมเราในศาสนาในโดยเฉพาะมุสลิมยิ่งปัจจุบันนี้คนทุกคนเนี่ยที่จะสามารถสื่อสารหากันและกันได้ด้วยวิถีทางใดก็ตามเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์นะนำเอาสื่อเหล่านั้นน่ะมาใช้เป็นประโยชน์ดีกว่าไหมและยิ่งปัจจุบันนี้ถ้าเราพยายามมองสังคมนะสังคมกลุ่มนึงเขากำลังที่จะดูปัญหาของสังคมนอกบ้านเมืองเรานะอาจจะเป็นสังคมมุสลิมหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับองค์กรมุสลิมอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็มีมุมมองไปต่างๆนานานะครับคนที่มองว่าไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตก็ไม่สนใจคนที่มองว่าเกี่ยวข้องก็อาจจะมองทะลุออกไปคนที่มีจิตใจรักก็อาจจะรุนแรงไปลองมาแชร์ประสบการณ์ตอนนี้มีพี่น้องนะครับมีสายหน้าที่จะมีการแสดงความคิดเห็นสายยังอยู่กับเราไหมครับครับสลามอะไรกลุ่มครับว่าเดี๋ยวก็มาแนะนำก็ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับเชิญเลยครับอะไรคะจากสตูลค่ะครับผมพี่อยากจะถามว่าหากว่ามุสลิมะนะคะครับจากว่ามุสลิมะหากว่าก็เวลาละหมาดวัดดูแล้วหากว่าเราไม่รีบไปละหมาดเราจะมีความผิดหรือไม่เพราะถ้าหากว่าหรือว่าเรากำลังทำงานอยู่ทำอาชีพค้าขายอยู่อย่างนี้นะครับเมื่อก็เวลาละหมาดแล้วเราไม่รีบปิดร้านไปละหมาดครับค่ะหรือว่าเราจะขายต่ออีกสักนิดบางทีก็มีลูกค้ามาเป็นอย่างนั้นแหละเป็นช่วงที่เขากำลังอาการอยู่ครับประมาณสัก10 นาทีอย่างนี้นะครับ
จะได้ไหมนะคะได้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังบิดร้านนะครับผมนี่เราก็บิดร้านก็อยากจะแนะนำด้วยนะคะครับคือว่าทางอยากจะให้ทาง Voice Channel นี้มีเบอร์สายด่วนเฉพาะเรื่องด่วนไม่สักเบอร์ครับผมจะได้หรือไม่ได้ครับได้ครับน้องที่มีเรื่องเร่งด่วนนะครับผมอยากจะทราบคำตอบก่อนนะครับผมได้ครับได้ครับได้ไหมนะครับผมพอโทรหาอาจารย์แล้วบางทีอาจารย์ก็ไม่สะดวกรับสายบ้างพวกนี้นะครับครับผมนี่นะครับจะจากกุมารคารันครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพี่น้องโทรจากสตูลนะมีคำถามด้วยนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะด้วยนะครับคือพี่น้องถามว่าถ้าได้เวลาละหมาดแล้วพี่น้องเน้นไปที่มุสลิมะเพราะเห็นว่ามุสลิมะในบางครั้งอยู่กับบ้านหรืออยู่กับร้านนะครับบางคนเนี่ยสร้างอาชีพที่ไม่ต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่นเนี่ยได้เวลาละหมาดแล้วเนี่ยควรจะปิดร้านไหมหรือว่ากำลังจะขายได้อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอะไรนะขายไปก่อนแล้วค่อยปิดร้านละหมาดทีหลังคือจริงๆแล้วเรื่องละหมาดได้สำคัญที่สุดนะครับพันธสัญญาระหว่างเรากับคนปฏิเสธอัลลอฮ์อยู่ที่การละหมาดเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความสำคัญกับการละหมาดเท่ากับเราให้ความสำคัญกับสัญญาถ้าเราได้เวลาแล้วเราละหมาดคือเรารักษาสัญญาแต่ถ้าเราละเลยเราเพลิดเฉยจนกระทั่งเราละทิ้งมันก็เป็นการทำลายความเป็นมุสลิมด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัสซอลาตะกานัตอัลลัลมุมินีนะกิตาบันมอกูตาคือการละหมาดเนี่ยถูกกำหนดไว้เป็นเวลาของมันอยู่แล้วแสดงว่าวาญิบที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับการละหมาดแนะนำนะครับว่าคือเราต้องสร้างมาตรฐานให้กับตัวของเราเองนะในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการค้าถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เราสามารถบอกกับสังคมได้ว่าตอนนี้ได้เวลาของเราที่จะทำอิบาดะห์เราสามารถปิดร้านเองได้ร้านของเราถ้าปิดได้เลยโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ตามห้างสรรพสินค้าร้านที่อยู่ตามซอยตามชุมชนตามหมู่บ้านร้านที่ไปเป็นการค้าขายอยู่ในแหล่งที่ตามตลาดนะครับเป็นตลาดหรือตามชุมชนตามห้องแถวอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ถือสามารถปิดบอกเวลาปิดเปิดได้นะครับหรือใกล้เวลาได้เวลาอาซานปั๊บเนี่ยเราก็บอกลูกค้าเลยนะครับว่าขอเวลาปิดแล้วเราจะเปิดมาอีกกี่นาทีนะอันนี้บอกกับพี่น้องว่าเราต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยบารักัตความจำเริญจากอาชีพจะไม่เกิดนะแล้วเราอย่าละเลยนะครับถ้าเราให้ความสำคัญแบบนี้มันก็จะเป็นการบริการของเราสวยงามมาได้ของเราสวยหรูสินค้าของเราไม่ได้หลอกลวงสินค้าใช้ได้ดีเขาจะติดใจแล้วเขาก็จะประทับใจในคำพูดแล้วก็การบริการของเราแต่นี่เป็นช่วงเวลาที่เราบอกว่าเราปิดนะเราละหมาดสักระยะหนึ่งครู่หนึ่งห้านาทีสิบนาทีแล้วเราก็จะมาให้บริการใหม่เราก็บอกได้เหมือนบางร้านเขาไม่ได้ไปละหมาดเราเขาบอกว่าเจ้าของร้านไม่อยู่ชั่วคราว10นาทีไปรับประทานอาหารไปห้องน้ำนะเขาจะเขียนไว้เราก็บอกว่าปิด5นาที10นาทีแล้วเดี๋ยวเปิดใหม่อันนี้เราก็ต้องทำนะครับมีสายรออยู่นะครับเรียนเชิญเลยครับครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับผมเชิญเลยครับครับผมเชิญเลยครับครับผมจะถามว่าการละหมาดหันหน้าไปทางทิศตะวันตกได้ไหมการละหมาดหันหน้าไปทางทิศตะวันตกได้ไหมก็ปกติบ้านเราก็หันทิศตะวันตกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ไปมัสยิดครับผมที่บ้านครับแล้วไม่สบายหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับเป็นงานมาพลาดครับแล้วรู้ใช่ไหมครับว่าที่บ้านเราเนี่ยที่ปลูกเนี่ยเขาหันไปทางทิศตะวันตกหันไปทางกิบรัตเขามีการตั้งองศายังไงได้รู้ไหมครับไม่รู้ครับโอเคมาอยู่บ้านลูกมาอะไรบ้างเนี่ยอ๋อแต่รู้ว่าทิศตะวันตกอยู่ทางไหนครับรู้ว่าวารานหน้าแรงทิศตะวันตกดีไหมครับครับคืออย่างนี้การละหมาดเนี่ยเราถูกสั่งให้หันไปทางกิบลัตทิศที่มีกิบลัตอยู่ถ้าเราอยู่ในฮารอมนะเราละหมาดเราก็หันไปที่กะบะที่ไบตุลลอฮ์แต่ถ้าเราอยู่ในบริเวณที่สามารถรู้ว่าทิศกิบลัตเนี่ยกะบะเนี่ยวางอยู่ตรงไหนเราก็หันหน้าไปตรงที่มีกะบะอยู่ครับถ้าเราบางทีไม่รู้ครับคือถ้าเราอยู่ในดินแดนอย่างบ้านเราเนี่ยเรามองไม่ออกคือถ้าวัดองศาเนี่ยมันอาจจะห่างไปนิดนึงเนี่ยถ้าวัดไปจริงมันไกลเขาให้เราเอาทิศอย่างเราเนี่ยให้หันไปทางทิศตะวันตกเพราะตอนเนี้ยนะอย่างเส้นรุ้งเส้นแวงเนี่ยระนาบของกะบะอาจจะไม่ได้อยู่ในทิศตะวันตกของเราตรงๆ
อาจจะมีเฉียงนิดเล็กน้อยเราเนี่ยใต้อะไรเงี้ยคือเราเนี่ยถูกสั่งให้หันไปทางทิศตะวันตกเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับครับผมครับผมใช้ได้เลยนะครับไม่เสียหายอะไรครับครับกลัวจะเสียอ๋อไม่เลยครับครับครับจะจากกันแล้วครับครับเวลานอนก็นอนหันหัวก็ต้องตะวันตกนะถ้านอนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะหันศีรษะไปทางทิศเหนือนะหันศีรษะไปทางทิศเหนือแล้วก็ให้เรานอนตะแคงแล้วหันหน้าอกของเราเนี่ยไปทางทิศตะวันตกได้อันนี้ยิ่งดีครับหรือถ้าเราหันไม่ได้นะเราจะนอนหันทิศศีรษะไปทางทิศตะวันออกแล้ววางเอาเท้าไปทิศตะวันตกอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับมีอะไรอีกไหมครับแม่พี่อยากจะถามกันเนี่ยอ๋อครับผมครับก็ขอแต่บุหรี่ก็ห้ามเลยใช่ไหมฮะบุหรี่ใช่ไหมครับครับในบุหรี่เนี่ยถ้าพี่น้องได้ดูสารคดีบุหรี่นะที่ทางไว้ได้นำเสนอเนี่ยเราได้มีการตรวจสอบมีการเขาเรียกว่าวิจัยแล้วก็มีการค้นคว้าดูแล้วเนี่ยนะครับตรวจสอบแล้วมีส่วนผสมของเหล้านะครับมีกระบวนการในการผลิตมันมีการเอาไปชุบหรือไปราดเหล้าราดอยู่เพราะนั้นพอดีภรรยาดูดีมากในใจให้เขาเลิกอ๋อครับก็ขอดุอานะครับขอดุอาให้ใจเราเข้มแข็งขึ้นนะครับให้เรารักอัลลอฮ์มากขึ้นกลัวบาปแล้วก็ฝากด้วยนะครับช่วยกันก็เห็นด้วยนะครับกับท่านผู้ชายที่โทรมาแล้วก็ถ้าภรรยายังสูบบุหรี่นะครับก็ขอดุอาอ์ต่อรอให้เลิกเถอะครับนะบอกให้เลิกโอ้โหเลิกไม่ได้ก็ค่อยเลิกไปเลิกได้ครับเราเนี่ยโดยจิตวิทยาแล้วเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าทำไม่ได้เราจะต้องตั้งใจก่อนนะตั้งเป้าว่าทำได้มันเรื่องเล็กเราทำได้ครับนะก็ขอดุอาอ์นะครับชาลอครับครับครับผมสลามอะลัยกุมครับกูมีสลามครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีโอกาสโทรมานะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยนะก็พี่น้องได้ดูรายการของเรานะครับมีส่วนร่วมกับรายการนะครับผู้ชายคนหนึ่งนะไม่สบายเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยอยู่บ้านละหมาดไม่ทิ้งนะครับอันนี้คือสังคมที่อยากจะบอกว่าถ้าเราอยู่ในชุมชนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบบนี้ใครสังคมเป็นแบบนี้เนี่ยเขามาหาเราไม่ได้นะเด็กๆวัยรุ่นก็ไปเยี่ยมบ้านเขาได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เดินผ่านไปเป็นยังไงบ้างไปเยี่ยมทักทายได้อาจจะไม่ต้องนั่งเยอะนะมีอะไรก็ซื้อไปฝากเขาได้ในความรู้สึกของคนที่ไปไหนมาไหนไม่ได้เขาอยากออกเขาอยากทำแต่เรามีโอกาสเนี่ยเราไปเยี่ยมเขานะก็ขอดูอาด้วยนะครับก็ถ้าในสายทางบ้านเรียนเชิญเลยครับครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสลามวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะอาจารย์ครับผมที่สุราษฎร์ฝนตกไหมครับก็ตกเนี่ยตกบ้างไม่ตกบ้างก็ค่ำดูลินแล้วอากาศดีอากาศดีนะครับอากาศวันนี้ร้อนเดี๋ยวเมื่อวานร้อนวันก่อนก็ตกหนักค่ำดูลินแล้วค่ะครับผมเชิญเลยครับที่อาจารย์เสนอมานะคะดีนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าในมูเกมแต่ละมูเกมอะค่ะที่ว่าถ้ามีผู้รู้และแนะนำเด็กๆอะค่ะบางทีเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาเยอะนะคะในสังคมอะค่ะคือสังคมเนี่ยก็ต้องดูแลจากผู้มีความรู้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในหมู่เก่งมาค่ะเป็นเหมือนกับว่าที่เขาไปก็อิหม่ามอย่างนี้วันศุกร์หนึ่งเขาก็ละหมาดแล้วก็ต้องไปรวมกันแล้วนะวันนั้นน่าจะสอนวัยรุ่นนะคะที่เขายังไม่ผ่านหลักการของศาสนาพ่อแม่ก็ต้องช่วยสักการ์ด้วยค่ะที่อาจารย์เสนอมาน่ะให้ทำตามสุนัขของนบีอะค่ะถ้าทำตามนบีอย่างนี้นะคะมันก็จะได้ผ่านชีวิตเราในโลกดุนยาและอาคิเราะห์นะคะครับแต่ว่าลักษณะเดี๋ยวนี้นะวัยรุ่นเขาก็เดี๋ยวนี้มันสังคมอะสังคมเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วก็ต้องให้พ่อแม่นะคะต้องเลี้ยงดูแลลูกด้วยค่ะแล้วก็การที่ว่าผู้มีความรู้จะต้องมีการอย่างน้อยวันศุกร์หนึ่งจะต้องมีการสอนนะคะมีสอนในหมู่บ้านนะคะให้คนได้เปลี่ยนแปลงแล้วกันช่วยเหลือที่เขาลงด้วยการคนข้างบ้านมาบ้านเราคนไหนที่อาจารย์ว่าเขายังไม่ละหมาดก็ช่วยชวนเขาไปละหมาดที่ทำเรื่องของการหลักศาสนาบ้านเราจะมีวรรคัสในบ้านเราทั้งหมู่บ้านเราอะค่ะครับคือดีมากๆนะคะที่ที่ส่งรายการที่อาจารย์เสนอมาทุกๆข้อเลยค่ะครับผมชาลอครับถ้าผ่านหลักการนี้ได้นะคะก็เราจะให้วรรคัสในทุกบ้านเลย
ก็จะได้ความรู้แล้วก็ปัญหาทุกอย่างในสังคมก็จะลดน้อยลงค่ะเพราะว่าเราหลักการของท่านนบีมาส่งเสริมมาเรียนรู้ให้ไอ้ถึงคนไม่วัยรุ่นบางท่านเขาก็ยังความรู้เขายังน้อยแล้วก็อยากให้เขานี่ก็คือเน้นที่สุดคือรายการที่อาจารย์ออกทุกสลามยาเย็นทุกอาจารย์นะคะคือให้ความรู้ดีๆแก่พวกเราถ้าที่ยังไม่เรียนรู้อะค่ะบางท่านก็ต้องเรียนรู้น้อยบางท่านเขาก็เรียนรู้ไม่มากอย่างนี้ค่ะเราจะมีคำถามอะไรฝากไหมครับนี่จะฝากคำถามว่าอยากให้อาจารย์นะคะที่บอกว่าที่คนเขายังละหมาดอะไรยังไม่ถูกต้องหรือว่ายังอยู่ในของที่ผิดอยู่ค่ะยังไม่เข้าใจในหลักการนะคะอยากให้เขาอยากให้อาจารย์แนะนำหน่อยนะคะว่าจะให้ก็เปลี่ยนแปลงยังไงอะได้ครับชาลาครับครับครับจากมลคารันครับครับสวัสดีครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพี่น้องก็คือมีความประทับใจนะครับแล้วก็เห็นว่ารายการมีประโยชน์ก็เลยส่งสัญญาณส่งเสียงพูดคุยนะครับอยากให้คือเห็นแล้วว่าในสังคมในชุมชนเนี่ยน่าจะมีกิจกรรมผมก็มองว่าสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือเวลาเราเห็นเด็กๆเนี่ยเห็นลูกของเราเนี่ยเข้าไปโรงเรียนเขาเริ่มที่จะเรียนแบบพฤติกรรมของเพื่อนเสร็จแล้วเขาก็มาทำโชว์ให้กับพ่อแม่ของเขาคือในบางครั้งเขาเห็นสิ่งหนึ่งเขาเดินผ่านไปเห็นสิ่งที่เขาเคยเล่นกับเพื่อนเขาก็จะรบแม่เขาซื้อรบพ่อรบคนนั้นคนนี้ซื้อเสร็จแล้วเขาก็มาทำเล่นของเขาที่บ้านคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแนวออกความคิดหรือไอเดียที่เราเรียกกันนะมันก็พยายามที่สอนให้คนมีความคิดเพราะนั้นคนที่เรียนรู้ศาสนาก็จะต้องมีความคิดนำที่จะมีกิจกรรมตัวหนึ่งทำให้คนเนี่ยพัฒนาคนที่มีความรู้ในด้านสังคมด้านอื่นๆเนี่ยก็จะมาออกแนวคิดสร้างสรรค์ในการทำงานศาสนาที่จะให้คนเนี่ยพัฒนาไปแบบอย่างสวยงามไปพร้อมๆกันอ้าววันนี้มีสายจากทางบ้านรออยู่เรียนเชิญเลยครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับผมเชิญเรียนเชิญครับถามอาจารย์ว่าไอ้เนี่ยไอ้น้ำส้ม400อะไรพวกเนี่ยมันในหลักการอิสลามมันอะไรนะครับขอบคุณครับสั้นๆเลยนะครับครับจากที่ไหนครับเนี่ยน่าจะว่าครับเยอะเหลือเกินที่ถามเพราะว่าอิหม่ามบางคนบอกว่าไม่อารามนี่แหละที่ผมกำลังจะถามว่าที่ถามแบบนี้เนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปคนถามรู้ว่ามันอะฮารามแต่ที่ต้องถามเพราะว่าเราเห็นอะไรที่เป็นผลงานเป็นร่องรอยที่ยังเกิดขึ้นในสังคมจึงถามแบบนี้มาครับเห็นอะไรมันเกิดขึ้นครับเพราะว่าอิหม่ามบางคนยังบอกว่ามันมักกะเราะห์มันไม่ถึงกะฮารามแล้วก็ในหมู่บ้านลูกหลานมีไหมมีคนที่ติดไหมเต็มเลยครับเนี่ยเพราะอิหม่ามมันไม่จริงจังมันมีกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการอะไรนะสถานศึกษาโต๊ะครูผู้รู้หน่วยงานในสังคมมีการจับมือกันร่วมกันที่จะหาแนวทางในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมไหมในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีเป็นรูปธรรมเลยครับเนี่ยไม่มีเป็นรูปธรรมถ้าจะปล่อยให้โต๊ะครูพูดอย่างเดียวเนี่ยว่ามันไม่ถูกต้องมันก็คงไม่สำเร็จพ่อแม่ปล่อยให้พ่อแม่บอกกับลูกบ้านใครบ้านเขาบ้านตนเองพูดกันเองก็คงไม่ประสบความสำเร็จมีไอเดียยังไงไหมที่สมมติโทรเข้ามาแล้วถามผมนอกจากฮุกกลมเดี๋ยวจะบอกให้ว่าฮารามไม่ฮารามยังไงมีไอเดียยังไงมีความคิดยังไงไหมที่อยากจะบอกว่าน่าจะทำแบบนี้แบบนั้นเพื่อที่จะให้คนไม่ติดคนติดแล้วเลิกได้หรือคนกลัวเนี่ยมีแนวคิดยังไงไหมครับรบกวนนิดนึงคือผมเนี่ยผมคิดว่าชุมชนเนี่ยต้องกับสถานศึกษาแล้วก็กับมัสยิดเนี่ยนะต้องจำข้อตกลงกันบางสิ่งบางอย่างว่าเราจะดูแลลูกหลานก็เรา1 2 3อย่างนี้นะครับแล้วก็จัดการอบรมจัดการให้ความรู้เขาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อันตรายต่อสังคมครับต่อหลักการศาสนาเพราะว่าไอ้คนดิบไปตัวนี้ก็แล้วผมสังเกตนะละหมาดก็ไม่ละหมาดครับแล้วก็เดือนรอมฎอนนี่ก็ถือที่อดไม่ไหวเพราะว่าเวลามันเที่ยงกันแล้วมันจะสั่นมันจะอะไรอย่างนี้ครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่อันตรายต่อสังคมอย่างยิ่งครับมันเป็นผลพวงที่ต่อเนื่องกันมาจากความเสียหายที่ผิดพลาดครับครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมคุยเพิ่มเติมแล้วละกันนะครับครับครับเดี๋ยวจากกันเราคารันครับครับพี่น้องครับก็ต้องถอนหายใจนิดนึงนะครับไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดที่พี่น้อง